ผักน่ากินไหมใช่สีสวยอ่ะสามสีนะครับเหมือนจะมีปาร์ตี้ปิ้งย่างนะใช่ปาร์ตี้ปิ้งย่างครับวันนี้ฟู้ดเดย์มีเมนู3ชั้นพันผักเป็นเมนูปิ้งย่างง่ายๆมาฝากกันก่อนอื่นก็จะมี3ชั้นค่ะพระเอกของเราครับเราไปจัดมาเรียบร้อยมากน้อยตามชอบผักที่เราจะมาพันมีอะไรบ้างคะพี่ปั๊กมีแครอทมีแอสพารากัสหรือว่าหน่อไม้ฝรั่งแล้วก็เห็ดเข็มทองอันนี้ของโปรดของเราเลยของโปรดของพี่ปั๊กเลยใช่ไหมล่ะใช่พี่ปั๊กจัดเตรียมมาลึ่มเลยมีเนยเดี๋ยวเราทาเนยเพื่อเพิ่มความหอมให้กับปิ้งย่างของเรากันไม้สำหรับเสียบครับเตรียมมาเลยนี่เราจะแบบน่ารักเอาเป็นไม้เล็กๆแล้วก็ย่างกำลังดีนะคะใช่เพื่อความสะดวกในการย่างด้วยใช่แล้วที่ขาดไม่ได้ก็คือน้ำจิ้มครับน้ำจิ้มรสเด็ดเลยสายเขียวอ๋อนี่คือน้ำจิ้มจากร้านน้องเนยซีฟู้ดใช่1ขีด50บาทดูดิสายเขียวน้ำจิ้มสายเขียวแต่เขาบอกว่าโคตรแซ่บเอายังเอาดีหิวมากๆแล้วเราจะไปเดินตลาดแต่ดีที่ว่าเราซื้อน้ำจิ้มมาแล้วเราทำเองตอนนี้เรามาย่างแล้วก็กินกันดีกว่าไปนี่ค่ะคุณผู้ชมเราเสียบเสร็จแล้วไม่เสียบให้ดูด้วยเพราะว่ามันเก๊กๆกลางๆมากระวังหมูอย่างนี้นะคะหมูหรือเบคอนตามชอบแล้วก็วางผักไปตรงกลางม้วนเลยนะค่อนข้างที่จะยุ่งยากนิดนึงเพราะว่ามันแล้วมันจะเสียบยากเนี่ยเอาตรงปลายมาอยู่ด้านในนะคะเสร็จแล้วอีกหนึ่งไม้อยู่แล้วเตานั้นมันเริ่มไหม้ๆเพราะย่างไส้กรอกอีสานไปไงลองเลยใช่ไหมตอนนั้นไหนนะตอนนั้นถูกยังไม่ได้กินไม้เลยนะถ้าไปแรงโดนน้ำมันไงย่างเสร็จแล้วครับรักทุเลกันพอสมควรจิ้มสิช้าช้าเผ็ดไหมอ่ะน้ำจิ้มน้องเลยแซ่บกินแล้วนะเลยผักสุกปะสุกออกมาข้างล่างอร่อยจริงอ่ะอืมวันนี้ก็ต้องขอบคุณด้วยนะคะที่รับชมกันเมนูง่ายๆแบบนี้ปิ้งย่างใช่เมนูโปรดของใครหลายๆคนแน่นอนสายปาร์ตี้ทั้งหลายกดไลค์ส่งมาอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะคะที่ช่องฟู้ดเดย์กดกระดิ่งกันไว้ด้วยนะครับ